ิดจะทำอะไรของเดชเนี่ยก็ผมแค่อยากกอดอยากหอมคุณมาไล่หายคิดถึงไม่ได้หรือขอรับได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนะไม่ได้สิขอรับถ้าคุณมาไล่ทิ้งกับผมไปอีกก็ผมไม่รู้จะหาทางง้อคุณมาไล่ยังไงแล้วนะขอรับแต่เดชก็ตามง้อฉันได้ทุกทีพูดอย่างนี้หมายความว่ามีเรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้อีกเลยไม่มีแล้วขอรับก็ผมสาบานได้พอแล้วหยุดสาบานได้แล้วสาบานอะไรนักหนาขอรับก็ผมไม่สาบานก็ได้ขอรับคืนนี้ก็ผมขอนอนที่นี่กับคุณมาลัยนะขอรับเดชก็มีห้องของเดชในเรือนี้แล้วจะมานอนกับฉันได้ยังไงกันเดี๋ยวบ่าวคนอื่นรู้เข้ามันจะไม่ดีนะไม่มีใครรู้หรอกขอรับที่นี่มีแต่นางเฟื้องไม่ก็ไอ้กรรมกับนางอวนพวกมันรู้อยู่แล้วว่าคุณมาลัยกับผมรักกันขนาดไหนดูพูดเข้าไม่อายผีสางเทวดาบ้างเลยว่าอย่างไรขอรับคุณมาลัยคุณมาลัยจะไล่กับผมไปหรือเปล่าขอรับไล่กับผมหรือเปล่าขอรับตามใจเดชละกันฉันไปนอนแล้วกระผมขออนุญาตก่อนคุณมาลัยนะขอรับกระผมหอมคุณมาลัยนะขอรับถ้าคุณมาลัยไม่ว่าอะไรกระผมขอจูบคุณมาลัยนะขอรับ